สำหรับวิชาชีวิตสมณะก็ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับพระภิกษุเท่านั้นแต่ก็เป็นชีวิตของคนทั่วไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวของผู้ที่มีทรัพย์และก็มีอำนาจแต่ก็ยังมีความทุกข์ในใจซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทำการแก้ทุกข์ในใจให้ซึ่งเมื่อเราได้นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตก็จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมในหัวข้อของชีวิตสมณะสำหรับวิชาทางโลกก็เป็นไปเพื่อการแสวงหาทรัพย์ซึ่งแม้เราจะมีรถหลายคันมีบ้านหลายหลังหรือจะมีบริวารหลายคนแต่ก็อาจจะใช้ชีวิตยังไม่มีความสุขเท่าที่ควรแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็คือทั้งมีหลักธรรมที่ทำให้มีทรัพย์เอาไว้ใช้ได้อย่างสบายมือแล้วก็ใช้ทรัพย์นั้นอย่างถูกวิธีไม่มีการร้อนใจในภายหลังก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีทั้งทรัพย์ด้วยแล้วก็มีทั้งความสุขด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็ทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขจนกระทั่งวันที่ต้องจากโลกนี้ไปก่อนทุนการศึกษานี่ก็มีความสำคัญมากเลยเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยเข้ามาศึกษาสิกขา3ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้ถวายกองทุนการศึกษาก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญามากนอกจากตัวเองมีปัญญามากแล้วดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็คือเมื่อดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องก็มีทั้งทรัพย์และก็มีทั้งความสุขแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็ยังมีทั้งทรัพย์แล้วก็มีทั้งความสุขด้วยแล้วก็ยิ่งถวายเป็นกองทุนเป็นมหาสังฆทานแด่สงฆ์ทั้งแผ่นดินทั้งโลกเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทำให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรไม่นำเรื่องร้อนใจมาให้และคราใดที่เราเผลอผิดพลาดเดินทางผิดก็จะมีกัลยาณมิตรมีคนดีๆชักชวนเราให้เข้าสู่เส้นทางแห่งความดีซึ่งก็เรียกว่าการที่เราได้ถวายกองทุนเพื่อการศึกษานี้ก็เรียกว่าเป็นการทำประกรรมข้ามชาติเลยก็ว่าได้แล้วก็ในโอกาสอันใกล้นี้วันที่16กันยายนพุทธศักราช2566ก็ครบรอบ2ทศวรรษ20ปี DOU เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสนี้เนี่ยก็ไม่ควรพลาดที่จะได้มาเอาปัญญาบารมีร่วมกัน